ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูไพ่วันนี้เราก็จะดูกันในแบบแรนดอมนะการดูแบบแรนดอมก็คือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่าเราดูดวงกันแบบพลังงานรวมภาพกว้างภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่านาเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือเป็นข้อคิดดีๆก็พอนะประมาณนี้นะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อมาในเวลาทำการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนจะไม่ทักใครไปก่อนโดยเด็ดขาดนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาหาผมตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกอก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด subscribe ช่องนี้ไว้กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณเออข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณอัปเดตพลังงานปัจจุบันณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยคุณได้ไพ่1 0ดาบ10 of swords ใบแรก10ดาบเลยไม่ต้องกลัวนะครับ บางทีเป็นปัญหาค้างเก่าบางอย่างเออปัญหาที่สั่งสมมานานมีโอกาสคลี่คลายได้ The Hangman ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานบางทีคุณอาจจะมองทางออกไม่เห็นอาจจะแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวนะอาจจะเจอทางออกเลยแล้วก็8ถ้วย a h t of Cups อะไรที่ move on ได้ก็ควรจะ move on สัทีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเกินไปนะ 5. The Five of Swords ชัดเจนเลยอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ ถ้าคุณ Move on จากอดีตได้แล้วก็ The Moon ระวังความคิด1นึ่งดาบ h t of ออฟซความตั้งใจจริงจะนำความสำเร็จมาให้ mm hmm. นัดครับเด็กไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า page of wands อ่าคุณเป็นตัวของตัวเองก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วราชาเหรียญ King of Pentacles มีโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตด้วยตัวเองได้ด้วยแล้วก็1นึรีย a เอซอ p เพน a าโคสดวงมีโชคลาบนั้นเนี่ยอ,อ๋อเก้าดาบไนออฟสอรเพียงแต่ว่าระวังความวิตกกังวลจะขัดลาบตัวเอง The h ไฮ r o ร h a นสี่ไม้เท้า f of o of 4สไม้เท้าหรือสีคาถาความหมายเดียวกันนะครับ คุณจะได้รับความมั่นคงอย่างแน่นอนขอให้วางตัวดีๆทําใจให้สบายๆเข้าไว้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณวันนี้มาเท่าความจากใบแรกแถวแรกนะครับมีแนวโน้มที่คุณจะกําลังยึดติดหรือขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะ,ะยึดติดหรือติดขัดติดค้างอยู่ในปัญหาใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่คุณยึดติดเป็นความฝังใจก็ได้หรือเป็นความเรียกว่า ไม่สามารถถอนตัวถอนใจออกจากปัญหาไดท้ทั้งที่ปัญหาควรจะจบได้นานแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างความไม่พึงพอใจความไม่พึงประสงค์หลายอย่างติดค้างคาใจคุณมานานแสนนานบางคนขออนุญาตใช้คำว่าอาจจะเป็นความเจ็บปวดใจแค้นฝังหุ่นหรือว่าเป็นการจดจำในสิ่งที่ใครบางคนเคยทำไม่ดีไว้กับคุณอะไรแบบนี้จริงๆเรื่องอาจจะจบไปนานแล้วแต่ความเสียใจยังคงอยู่แบบนี้ เราก็ต้องแนะนำตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่ว่าถ้า Move on ได้ก็ Move on นะครับให้อภัยได้หรือว่าถ้าให้อภัยไม่ได้ก็โ,โหสิกรรมให้กันไปแล้วต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ได้ถ้าใครเคยมีปัญหากับใครในอดีตแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นเพียงปัญหาส่วนตัวที่คุณประสบพบเจอด้วยตัวเองเกิดขึ้นเองไม่ได้มีใครสร้างให้อันนี้ก็ต้องยอมรับก้มหน้ารับไปว่าโอเคมองในแง่ดีว่าคุณได้ใช้กรรมบางส่วนไปแล้วนับจากนี้ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับ ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ๆอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปอะไรที่เกินจะยือ้อเกินจะแบกไว้ก็ต้องปล่อยวางไปนะครับคําว่าปล่อยวางฟังดูเหมือนง่ายในทางปฏิบัติอาจจะทําไม่ง่ายนะักแต่ถ้าทําได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงคนเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะได้ผลดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับการกระทําการปฏิบัติด,ด้วยบางคนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไปกระทําความไม่ดีไม่งามทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่ช่วยนะครับประมาณนี้แต่กรณีของคุณผมมองว่าคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีมาโดยตลอดตามหน้าไพ่ตามดวงเพียงแต่ติงนิดเดียวว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่คิดมากอาจจะวิตกกังวลเกินกว่าเหตุหรือแม้แต่กังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดแล้วไม่ใช่กังวลปเปล่าๆกังวลแล้วมีความเชื่อด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ทําให้บางทีจิตตกกันไปใหญ่ขออนุญาตแนะนําด้วยความหวังดีเลยนะว่าลดละเลิก ความรู้สึกดังกล่าวได้แล้วคุณจะมีโชคดีตอนนี้สิ่งที่สามารถแนะนำได้ในฐานะผู้อ่านไพ่นี่ก็คืออยากให้คุณตั้งใจทำในสิ่งที่คุณมีความสามารถมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเก่งกาจด,ด้านใดทำให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่แล้วมันจะพลิกฟื้นชีวิตคุณได้นะครับณนะเวลานี้ไม่มีใครทำแทนคุณได้ สิ่งดีๆทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของคุณเองทำเองทุกอย่างอย่าไว้วางใจให้ใครทำแทนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่าได้รับผลดีไม่มีใครรู้ศักยภาพของคุณดีไปกว่าตัวคุณเองแล้วนะครับตั้งใจทำให้ดีถ้าคุณตั้งใจใช้ชีวิตดีๆเ,เรียกว่าอยู่ในความไม่ประมาททำทุกอย่างเต็มความสามารถแสดงความตั้งใจจริงออกมาคุณมีโอกาสเข้าตาผู้ใหญ่นะครับความสามารถของคุณมีโอกาสเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ตามความสมควรไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าเจ้านายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณเองก็แล้วแต่หรืออีกคําทํานายหนึ่งใบนี้ก็ตีความได้ว่าคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองนะครับใบนี้ขอทํานายเป็น2ทางนะ 1. คือมีผู้ใหญ่มาสนับสนุน 2. คุณจะเติบใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเอง ราชาเหรียญเป็นไพ่มหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งคั่งแน่นอนว่าชีวิตสุขสบายแน่นอนมากน้อยแล้วแต่กำลังบุญวาสนาและการกระทำนะครับหนึ่งเหรียญดวงคุณมีโชคอยู่เรื่อยๆเพียงแต่บางทีอาจจะพลาดไปเฉียวเยวไปหรือว่าควรจะได้แต่ไม่ได้เป็นเพราะความกังวลของคุณนั่นแหละนะ ความกังวลของคุณความเครียดความวิตกกังวลความคิดมากหรือแม้แต่การจิตตกเนี่ยมันบางทีมันฉุดรั้งนะครับฉุดรั้งให้เราไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรบางทีมีโชคที่ควรจะได้แต่ไปจิตตกล่วงหน้าแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนการขัดขาตัวเองสะดุดขาตัวเองล้มแบบนี้ลองพิจารณาดูใหม่นะครับปรับวิธีคิดนิดเดียวเองคุณไม่ยากหรอกผมเชื่อว่าถ้าคุณลดละเลิกความคิดความกังวลล่วงหน้า พยายามมองสิ่งดีๆมองข้อดีของตัวเองเข้าไว้ทําจิตใจให้สบายอย่าไปจิตตกอย่าไปกังวลคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากส่งข้อความอยากสื่อสารถึงคุณประมาณว่าขอให้สบายใจไว้แล้วสิ่งดีๆจะมาเองแบบนี้ลดความวิตกกังวลลดความเครียดได้แล้วประมาณนี้สิ่งดีๆจะมาเองชีวิตคุณไม่ลําบากนะ ตามดวงตามหน้าไพาน่นี้คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับใบสรุปสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงถ้าใบนี้ออกมาในตําแหน่งของคนที่กําลังสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ทํานายให้ว่าคุณจะมีครอบครัวที่มั่นคงได้แต่ใบนี้ไม่ได้สื่อสารเรื่องความรักความสัมพันธ์พลังงานรวมตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารถึงเรื่องการใช้ชีวิตการบริหารจัดการการพัฒนาตัวเองแบบนี้ผมทํานายใบนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารว่า ถ้าคุณลดละเลิกความกังวลลดความวิตกกังวลได้ไม่จิตตกไม่กังวลล่วงหน้าแบบนี้ไม่จมอยู่กับอดีตคุณจะได้รับอนาคตที่มั่นคงนะครับสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงชัดเจนสื่อสารกันตามภาพเลยผ้ายิปซีเป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาถ้าคุณปรับความคิดของคุณได้ทําใจให้สบายขึ้นได้ซึ่งไม่มีใครช่วยได้คุณต้องทําเองนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะว่าการทําใจให้สบายไม่มีใครช่วยได้คุณต้องทําเองแต่ถ้าคุณทําได้ผล ตอบแทนที่ได้คุ้มค่ามหาศาลคุณจะได้ความมั่นคงในชีวิตแน่นอนนะครับใบนี้การันตีได้โอเคนะเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม,ม่อย่างไรวันนี้กับหัวข้อนี้นะครับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณขอหนึ่งใบส่งท้ายสรุปเน้นๆเลยนะหนใบเท่านั้นโอเค3ดาบชัดเจนเลยนี่เอ คุณยังคงมีความกังวลในจิตใจยอยู่3ดาบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความอกหักหรือรักสามเศร้าเสมอไปแต่3ามดาบออกมายืนยันพลังงานของอวันนี้ว่าคำำําทํานายวันนี้สอดคล้องกันมากต่อให้ผมหรือไพ่แนะนําว่าคุณควรจะทําใจให้สบายก็แล้วแต่แต่คุณยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในความกังวลวิตกเศร้าหมองแบบนี้อ่ะไหนไหนก็ไหนๆมาขนาดนี้เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้อีกสักหนึ่งใบสิดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับ ขออีกหนึ่งใบวันนี้เปิดให้เป็นกรณีพิเศษนะครับสามดาบบ่งบอกว่าคุณยังคงไม่เลิกเศร้าไม่เลิกเหงาได้ไง่ายๆคุณอาจจะยังมีความวิตกกังวลอยู่เอ้ไพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอเคราชินีถ้วยราชินีถ้วยสามดาบไฮโลฟฟนทำนายว่านะครับทีละอย่างนะลดความกังวลให้ได้แล้วจะดี ชีวิตคุณจะมีความสุขตามอัตภาพและมีการเติบโตขึ้นอย่างสวยงามสง่างามความราชินีถ้วยคือผู้ที่มีพร้อมแล้วก็แต่ก็เป็นชีวิตที่มีพร้อมแต่ไม่อวดไม่อวดมั่งอวดมีรวยเงียบๆแบบนี้มีความสุขสบายเงียบๆแบบนี้ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ก็ได้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปสบายพลังงานวันนี้มีสีไม้เท้ามีอะไรตรงนีอ้อะไรที่ดีงามหลายอย่าง ปิดท้ายใบนี้ด้วยราชินีถ้วยเนี่ยบ่งบอกเลยว่ายังไงชีวิตคุณก็จะสุขสบายแต่ระวัง3าดาบเท่านั้นเองอย่าทิ่มแทงใจตัวเองเท่านั้นนะครับผมแนะนําได้ในฐานะผู้อ่านไพ่แต่ว่าการกระทําจริงอยู่ที่คุณเท่านั้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ